วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและขอขอบคุณคุณเจ้าของลายมือที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดูลายมือของคุณในครั้งนี้คุณผู้หญิงที่เกิดวันที่9มิถุนายน2522ตรงกับวันเสาร์ที่เป็นช่วงกลางวันของปีแพะนี่เป็นเวลาที่ต้องออกหากินต้องระมัดระวังตัวคุณจึงมีชีวิตในช่วงครึ่งแรกที่ต้องออกแรงอยู่พอสมควรแต่ความลำบากทั้งหลายนี้จะค่อยๆหมดไปครับดวงชะตาของคุณนั้นหากคุณปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามคันลองของมันหนี้สินที่มีอยู่ก็จะค่อยๆทยอยใช้ให้หมดไปได้ในที่สุดแต่ก็จะต้องผ่านความยากความลำบากอยู่นะครับส่วนเหตุผลที่ทำให้คุณสามารถปลดหนี้ได้นี้ก็เพราะคุณมีครอบครัวที่แข็งแรงมองเห็นได้จากเส้นวาสนาที่มีรากฐานดีรู้จักพึ่งตนเองเป็นคนไม่เกี่ยงงานจึงเป็นที่มาของความสามารถในการใช้หนี้หรือปลดหนี้ที่มีอยู่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของตนเองแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณจะต้องเหนื่อยพอสมควรนะครับกว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้และเครื่องหมายที่แสดงว่าคุณมีครอบครัวแข็งแรงที่เกิดขึ้นใกล้ข้อมือด้านล่างนี้สามารถยืนยันได้ครับและยังไปตรงกับปีเกิดของคู่ชีวิตของคุณที่เป็นสามีปีกุลอีกด้วยเมื่อผู้ชายปีกุลได้คู่กับผู้หญิงปีมะแมก็ย่อมส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นคู่ที่มีคนอุปถัมภ์ดีมีคนช่วยเหลือครับยามใดที่มีความเดือดร้อนกับชีวิตก็มักจะมีผู้ใหญ่ใจดียื่นมือมาช่วยเสมอสังเกตได้จากเนินพฤหัสของมือข้างซ้ายที่เกิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ขึ้นเครื่องหมายโชคลาภดังกล่าวนี้หากเกิดขึ้นบนเนินพฤหัสในมือของคุณสุภาพสตรีชีวิตของคุณจะมีความมหัศจรรย์เหล่านี้เกิดขึ้นครับคือ 1. คุณจะได้สามีที่ดีมาช่วยสร้างฐานะ 2. หากสามีไม่มีความสามารถช่วยสร้างฐานะได้พ่อแม่ของสามีจะช่วยสร้างแทนและ 3. ถึงแม้ว่าคู่ของคุณจะเริ่มต้นจากชีวิตคู่จากเสื่อผืนหมอนใบเท่านั้นแต่ในที่สุดคุณจะเป็นครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างทั้ง3ข้อนี้จะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเมื่อได้ยินเช่นนี้แล้วฟังดูไม่อยากเชื่อหูของตนเองเท่าไรใช่ไหมครับเพราะคุณคิดว่าจะยังไงก็เป็นแค่คำปลอบใจให้หายกังวลอาจารย์จะขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นความจริงไม่ได้โม้เพราะลายมือของคุณแสดงออกมาชัดเจนจะดูกี่ครั้งก็ยังใช่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับหลายคนครับที่เราชอบพูดกันอยู่เสมอว่าหาตัวเองยังไม่เจอคุณเคยได้ยินใช่ไหมครับเพราะคุณหาตัวเองยังไม่เจอนี่แหละครับคุณมีความสามารถดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลลัพธ์จึงทำให้คุณย่ำอยู่กับที่เราจะมาดูกันไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากเส้นชีวิตของคุณไปเลยเมื่อดูที่เส้นชีวิตก็จะเห็นเส้นที่มีพลังมองเห็นชัดเจนเป็นเส้นลึกที่มีปลายยาวมาถึงกึ่งกลางของเนินสุกหรือจะเกินสักหน่อยก็ไม่เป็นไรครับนี่คือความรู้จักเอาตัวรอดอย่างหนึ่งและสุขภาพที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่คุณมีและสองสิ่งนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินของคุณได้เป็นอย่างดีครับคนที่มีร่างกายแข็งแรงดีจะทำอะไรก็ย่อมได้อีกทั้งมีเส้นสนับสนุนของเส้นชีวิตเกิดขึ้นในมือทั้งสองข้างก็ยิ่งตอกย้ำว่าคุณมีร่างกายแข็งแรงดีมีครอบครัวดีมีเกราะป้องกันมีคนคอยช่วยเหลืออีกต่างหากเส้นชีวิตของคุณมีความสำเร็จที่มองเห็นเป็นเครื่องหมายเล็กๆนี้เกิดขึ้นในช่วงอายุ41 42 43นะครับจากนั้นก็จะเป็นช่วง44ถึง47ปี2ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีครับสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้จะเปลี่ยนงานก็ช่วงนี้แหละครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้คุณยังไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรชีวิตก็ยังจะไม่มีอะไรคืบหน้านะครับเว้นเสียแต่ว่างานที่คุณทำอยู่นี้คุณมองเห็นว่าจะมีอนาคตกับงานนี้ได้ทำต่อไปได้ไม่มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนสิ่งนี้คุณจะต้องนำไปคิดคำนวณก่อนตัดสินใจนะครับและอย่าลืมปรึกษาแฟนด้วยมาดูเส้นวาสนากันต่อเลยครับเส้นวาสนาในมือทั้งสองก็เป็นเส้นลึกมองเห็นชัดเจนนี่เป็นวาสนาที่ดีอย่างหนึ่งครับ
วาสนาในมือข้างขวานี้อาจารย์มองว่ามีอยู่2 อย่างที่คุณทำแล้วจะมีโชคดีตามมาจะมีทั้งความเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นด้วยเพราะเส้นวาสนาของคุณที่เริ่มมาจากฐานล่างของมือเส้นแบบนี้จะถูกเรียกว่าเส้นการงานก็ได้ครับเพราะเป็นวาสนาที่จะต้องลงมือสร้างและเมื่อสร้างแล้วก็จะมีความสำเร็จตามมาจะเห็นจุดเปลี่ยนถึง2 ครั้งมาถึงครั้งที่3ก็มองเห็นความสำเร็จได้แต่ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานนะครับจุดเปลี่ยนของเส้นการงานนี้จะเป็นการทำงานแบบเดิมๆที่คุณทำอยู่ก็ได้เพราะจุดเปลี่ยนนี้อาจจะเป็นการได้เงินเดือนขึ้นหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือจะเป็นการเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเลยก็เป็นไปได้ทั้ง2 ทางครับหากงานที่คุณทำอยู่นี้ดีอยู่แล้วพอใจแล้วและตำแหน่งหรือเงินเดือนก็ขึ้นทุกปีนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงแล้วเช่นกันครับไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเปลี่ยนงานเว้นเสียแต่ว่าคุณมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วก็สามารถทำได้ครับด้วยเหตุผลที่ว่าคุณจะไปทำงานอย่างอื่นที่ดีกว่าเก่ามาดูเส้นวาสนาในมือข้างซ้ายกันครับเส้นวาสนาในมือข้างนี้มองเห็นได้เลยว่าเป็นเส้นลึกชัดเจนเป็นวาสนาที่หาไม่ยากครับและมือข้างนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้ว1 ครั้งแต่นั่นเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นวาสนาที่ไม่มีอุปสรรคหรือมีตำหนิใดๆมาขัดขวางเลยก็ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนครับส่วนจะเร็วหรือช้าก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับสำหรับมือของคุณทั้ง2ข้างนี้อาจารย์จะให้น้ำหนักไปที่มือขวามากกว่านะครับเพราะมือข้างนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายครั้งอีกทั้งเป็นวาสนาที่มีแรงสนับสนุนมาจากครอบครัวอีกด้วยคราวนี้มาดูเส้นสมองกันครับเส้นสมองของทั้งสองมือมีความคล้ายกันครับเพราะเป็นเส้นสมองที่มีปลาย2เส้นเป็นสมองที่คิดได้เร็วไม่คิดซับซ้อนและยังสื่อความหมายออกมาว่านี่เป็นมือของคนขยันพูดจริงทำจริงไม่หมดเวลาไม่เลิกทำงานและเมื่อใดก็ตามที่เส้นสมองมาตัดกับเส้นวาสนาจนเกิดเครื่องหมายกากบาทขึ้นและปลายข้างหนึ่งของเส้นใจมาตัดกับเส้นวาสนาอีก1ชั้นก็จะเกิดเครื่องหมายการเงินและความสำเร็จของการทำงานเกิดขึ้นพร้อมกัน2จุดที่มองดูแล้วเห็นเป็นพยัญชนะตัว M ที่คนใน YouTube ทั้งหลายต่างก็เข้าใจกันว่าตัว M นี้เป็นตัว M ที่เป็นตัวแทนของมันนี่ที่หลายคนอยากได้นั่นแหละครับแต่ตัว M ที่เกิดในมือของเรานั้นเป็นความบังเอิญที่มันไปตรงกับตัว M ที่เป็นมันนี่มากกว่านะครับเพราะความสำคัญของเครื่องหมายนี้ก็คือเส้นวาสนาของคนวาสนาดีจะมีความยาวมากพอที่จะวิ่งผ่านเส้นสมองกับเส้นใจนี้แน่นอนครับเห็นไหมครับว่าจะยังไงก็จะต้องเป็นตัว M เกิดขึ้นในมือก็ต้องขออภัยที่นอกเรื่องไปหน่อยนะครับอาจารย์คิดว่าเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนี้อาจมีคนสนใจเลยถือโอกาสอธิบายให้ฟังส่วนลายมือใครไม่มีตัว M ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับยังมีส่วนอื่นทดแทนได้เป็นตัวอื่นๆก็ได้ครับกลับมาหาลายมือของคุณต่อนะครับให้สังเกตจากวงกลมสีน้ำเงินที่อาจารย์ได้วงไว้นี้เลยครับนี่การันตีได้เลยว่าคุณจะทำอะไรจะต้องมีความสำเร็จจะเป็นมือที่มีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนเผลอๆอาจมีมากเกินไปด้วยซ้ำและเครื่องหมายที่บอกถึงความสำเร็จในมือของคุณนี้ไม่ใช่ตัว M นะครับแต่เป็นเส้นวาสนาสีแดงกับเส้นวาสนาสีน้ำเงินบนเนินเสานี้ต่างหากต่อไปเราก็จะมาดูเส้นใจของคุณกันแล้วหลังจากนั้นก็จะมาถึงไฮไลท์ของลายมือคุณจะได้หายสงสัยกันไปเลยว่าอะไรจะนำพาให้มือนี้มีความสำเร็จได้ลายมือของคุณนั้นอาจารย์จะไม่เน้นที่เส้นใจเท่าไรนักเพราะเส้นใจทั้งสองข้างในมือของคุณไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเส้นใจที่สวยงามมีขนาดพอดีมีความชัดเจนไม่มีอุปสรรคไม่มีตำหนิให้เห็นก็รู้ได้เลยว่าคุณเป็นคุณแม่ที่มีความหวงหาอาทรมีความรักความเมตตาให้กับลูกๆและคนในครอบครัวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณด้วยนะครับ
เพราะความกลมเกลียวเหนียวแน่นนี่แหละเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของครอบครัวคราวนี้เราจะมาถึงไฮไลท์หรือจุดเด่นในมือของคุณกันที่เราได้เกริ่นไว้ในตอนแรกนี่เป็นทั้งจุดแข็งและจุดเปลี่ยนของคุณเลยจะเรียกว่าเป็นเพชรที่รอการเจรนัยก็ได้ในการดูลายมือหรือวิเคราะห์ลายมือนั้นคนส่วนใหญ่จะดูที่เส้นเป็นอันดับแรกและดูที่เส้นอีกเป็นอันดับที่สองจะยังไงก็จะจ้องดูที่เส้นลายมือมากกว่าส่วนอื่นแต่ลายมือของคุณนั้นมีความแตกต่างครับเส้นลายมือว่าสำคัญแล้วเนินต่างๆในมือก็สำคัญไม่แพ้กันครับก็เพราะในมือของคุณมีเนินที่มีเครื่องหมายโชคลาภรวมอยู่ด้วยจึงเป็นที่มาของวาสนาที่จะประสบความสำเร็จได้นี่เป็นมือที่มีทั้งเนินสุขกับเนินจันทร์ที่สมบูรณ์และส่วนผสมของทั้งสองสิ่งนี้มารวมกันเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับเป็นความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณและคุณจะต้องเอาสิ่งนี้ออกมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสร้างฐานะให้ได้นะครับความสามารถพิเศษนี้จะพาให้คุณไปหาความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับมาดูที่เนินพุทธกันต่อเลยเนินพุทธที่สมบูรณ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นนี่ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่างหนึ่งครับทั้งเนินอาทิตย์ในมือก็รับกันก็ย่อมมีบารมีเกิดขึ้นบารมีจะพาให้คนนิยมชมชอบก็คือมีคนมาอุดหนุนมากมายครั้นมาถึงเนินเสาก็มีความสำเร็จให้เห็นมองเห็นเป็นเส้นวาสนาบนเนินเสาที่ไม่มีตำหนิและทีเด็ดสุดในมือของคุณก็คือเนินพระรหัสนี่เองครับเพราะเป็นเนินพระรหัสที่สมบูรณ์ที่มีเครื่องหมายของความสามารถเกิดขึ้นกับเครื่องหมายโชคลาภเกิดขึ้นพร้อมกันนี่จึงเป็นคำแนะนำที่อาจารย์ได้บอกไว้ในช่วงแรกว่าเป็นมือที่มีความสำเร็จและคุณจะต้องดึงเอาความสามารถนี้ออกมาใช้ให้ได้นะครับลองนึกดูให้ดีว่าตัวเองนั้นเก่งอะไรตัวเองย่อมรู้ตัวว่าเราเก่งอะไรแต่สมมุติว่าคุณเองไม่เก่งอะไรเลยคุณก็ยังเป็นคนเรียนรู้ได้เร็วด้วยนะครับดวงของคุณเหมาะกับการทำอาชีพส่วนตัวเป็นนายตัวเองครับจะทำอะไรก็ได้ที่คุณถนัดจะเป็นทีมงานที่เริ่มจากคุณคนเดียวหรือ2คนกับแฟนก็ได้คุณจะมีความก้าวหน้ากับทีมงานเล็กๆอย่าลืมนะครับถ้าหากจะยกตัวอย่างการทำงานคนเดียวมาสักหนึ่งอย่างให้คุณฟังเช่นสมมติว่าคุณรับจ้างดูแลเด็กอาจมองดูว่าเป็นงานที่ไม่มีรายได้พิเศษอะไรเมื่อไหร่จะใช้หนี้ให้หมดได้จากงานรับจ้างเลี้ยงเด็กแค่นี้ก็งานเล็กๆแบบนี้แหละครับถ้าหากคุณทำเมื่อไหร่คุณจะเติบโตไปเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเดย์แคร์นั่นแหละครับเมื่อถึงวันนั้นคุณจะมีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายเพราะเขาจะบอกกันปากต่อปากดูได้จากเนินอาทิตย์กับเนินพระรหัสที่อาจารย์บอกว่าเป็นจุดไฮไลท์ในมือของคุณนี่เลยครับและตัวอย่างนี้เป็นการทำงานที่คุณสามารถทำได้เลยจากการเป็นพนักงานแค่คนเดียวอาจารย์ให้เป็นไอเดียตัวอย่างนะครับและก็อย่าลืมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยการตลาดด้วยล่ะหากคุณทำเองไม่เป็นอาจารย์จะช่วยทำในช่วงแรกและสุดท้ายของการวิเคราะห์ลายมือของคุณก็จะลืมเสียไม่ได้เพราะยังมีอีก2คำถามที่จะต้องตอบคำถามแรกก็คือจะปลดหนี้ได้ไหมหากเราดูไปตามดวงชะตาลายมือของคุณนั้นคุณปลดหนี้ได้ครับคุณมีช่วงเวลาที่ดวงขึ้นแบบนี้ครับจากอายุ41 42 43 44 45 46ไปถึง47ทั้งหมดนี้เป็นช่วงดีเกือบทั้งหมดยกเว้นแค่ช่วงอายุ43ถึง44ปีนี้ปีเดียวที่ดวงตกแต่คุณได้ดวงของสามีเกื้อหนุนมาทดแทนหากมองดูตามนี้ก็ย่อมจะปลดหนี้ได้ครับแต่อาจารย์ไม่ได้ทราบถึงรายรับรายจ่ายของคุณหรือสามีของคุณและจำนวนเงินกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายหนี้ให้ทันเวลาสิ่งนี้คุณจะต้องเอามาคำนวณด้วยนะครับหรือถามกลับมาได้ใหม่พร้อมกับรายละเอียดมากขึ้นทุกอย่างมีคำตอบครับอีกหนึ่งคำถามคือคุณอยากรู้ว่ามีลูกชายจะพึ่งได้ไหมดวงชะตาของคุณนั้นถูกกับลูกสาวมากกว่าครับ
ดวงชะตาของอาจารย์ก็เช่นกันถ้าเป็นลูกสาวจะได้พึ่งพาอาศัยแน่นอนส่วนลูกชายของอาจารย์นั้นป่านนี้ยังหาหัวไม่เจอเลยครับแต่ก็อย่าพึ่งด่วนสรุปว่าลูกชายของคุณจะเป็นเหมือนลูกชายของอาจารย์นะครับเพราะเขายังเป็นเด็กอาจารย์มีวิธีดูว่าลูกจะได้พึ่งหรือไม่เป็นวิธีแบบง่ายๆครับให้คุณลองไปใช้ดูให้สังเกตว่าเขาเป็นลูกชายที่ช่วยงานบ้านหรือไม่กินข้าวแล้วช่วยเก็บล้างจานหรือไม่เป็นผู้ชายที่จับไม้กวาดเป็นหรือไม่ให้เริ่มสังเกตตั้งแต่ยังเล็กไปจนถึงช่วงวัยรุ่นของลูกเลยนะครับหากเขาไม่ช่วยสักอย่างเหมือนกับลูกอาจารย์ก็แปลว่าอะไรคุณก็ย่อมจะรู้คำตอบนะครับก็จะต้องคิดใหม่ทำใหม่หลังจากนั้นเมื่อลูกเรียนจบแล้วทำงานแล้วลูกเห็นเพื่อนดีกว่าพ่อแม่หรือไม่ลูกปฏิเสธคำขอร้องของพ่อแม่หรือไม่ทั้งสองอย่างนี้ลูกชายอาจารย์ทำหมดครับทั้งติดเพื่อนทั้งปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เป็นลูกชายที่ไม่ได้พึ่งพาอาศัยเลยครับให้คุณใช้สองอย่างนี้เป็นจุดสังเกตนะครับและอาจารย์ก็ได้แก้เคล็ดด้วยการไปขอรับเด็กกำพร้ามาเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้สมใจครับเพราะเป็นลูกสาวที่ได้พึ่งพาอาศัยจะเรียกหาเมื่อไหร่ก็ได้ดังใจส่วนลูกชายนั้นอาจารย์ตัดหางไปนานแล้วครับ What? ก็ต้องขออภัยที่อาจารย์นอกเรื่องนะครับหมดจากเรื่องลูกแล้วอาจารย์ก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งครับก็เช่นเคยนะครับยังไงอาจารย์ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าลายมือของคุณเป็นมือที่มีความสำเร็จมีฐานะมั่นคงแน่นอนที่อยู่ในวงกลมสีน้ำเงินที่คุณเห็นนั้นเป็นข้อดีทั้งหมดครับจุดนี้คือครอบครัวดี3จุดนี้คือลูกค้าดีมีคนสนับสนุนจุดนี้มีทั้งโชคลาภมีทั้งลาภลอยและได้สามีดีในมือของคุณนี้มีพร้อมทุกอย่างแล้วครับขอเพียงคุณมีความกล้าชีวิตก็จะมีรางวัลแห่งชัยชนะให้คุณคว้ามาครองอย่างแน่นอนและถ้าหากคุณอยากจะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมให้หายสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทุกเวลานะครับไม่ต้องเกรงใจพวกเราทุกคนจะเป็นกำลังใจให้และจะขอถือโอกาสนี้อวยพรให้คุณและครอบครัวจงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม